เนี่ยนั่นแหละอ๋ออันนี้ของพี่ซินน่ะเขาจดไว้ให้ว่าต้องเตรียมร้านยังไงบ้างพี่ซินก็ดูใส่ใจนายดีเนาะนายไม่มีอะไรพี่เซนแค่อยากให้ร้านมันออกมาดีเฉยๆอ่ะนายอ่ะช่วงนี้เป็นไงบ้างก็ปกติอ่ะซ้อมบาสเสร็จก็จับบ้านมาเดี๋ยวหนังสือแล้วช่วงนี้เนี่ยมีอะไรสนใจหรือว่าอยากได้เป็นพิเศษไหมแล้วจะถามเรื่องของผลเกิดเราอ่ะป้าตอนแรกไม่แน่ใจนะแต่ตอนนี้แน่ใจแล้วไม่เป็นไรไม่ต้องซื้อให้เราหรอกนายวันเกิดนายทั้งทีอ่ะเราอ่ะเขาต้องเตรียมอะไรพิเศษพิเศษให้นายแค่นายอยู่ตรงนี้กับเราอ่ะก็เป็นของขวัญที่พิเศษที่สุดแล้วไม่ดิเราอะยังไงยังไงอะเราก็จะเตรียมของขวัญให้นายแล้วของขวัญชิ้นนี้นายจะปฏิเสธไม่ได้ด้วยฉันลบให้